สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Pro Beer 1.5 นะครับก็เป็นเกม Error เกมหนึ่งผมไม่ได้ทำเกม Error มานานแล้วก็โอเคเรากลับมาทำกันดีกว่านะครับส่วนเรื่องราวของเกมนี้จะเป็นยังไงก็ลองรับชมกันเลยนะครับ Begin ก็เริ่มกันเลยรอโหลดสักพักนะครับเริ่มแล้วนะครับวันนี้มันช่างแตกต่างจากทุกวันฉันขับรถมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าที่นี่มันไม่คุ้นเคยเลยทำไมกันนะตรงนี้มันไม่มีที่ให้กลับเลยนี่ท้ายที่สุดน้ำมันก็ได้หมดลงฉันต้องเริ่มต้นเดินทางตามหาที่พักอาศัยจากความเหน็บหนาวนี้ถนนนี้ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดฉันมองไม่เห็นสิ่งมีชีวิตจากตรงนี้เลยเมื่อฉันมาที่สุดปลายถนนทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งหนาวฉันมองเห็นหลังคาบ้านหลังหนึ่งอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นมันคือแมนชั่นนี่จะเป็นยังไงล่ะทีนี้ฉันต้องลองไปดูแล้วล่ะฉันเปิดมาที่ประตูหน้ารู้สึกว่าจะไม่มีสัญญาณอะไรเลยมันน่าผิดหวังจริงฉันไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากที่นี่ได้เลยแต่แล้วฉันก็ต้องอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าอากาศข้างนอกหนาวเหลือเกินฉันได้ก้าวเข้ามาแล้วโอเคครับก็เริ่มกันเลยนะครับเราหนีเข้ามาในบ้านหลังนี้เปิดออกไปไม่ได้นะครับข้างนอกหนาวมากเลยเราต้องอยู่ข้างในนี่แหละแล้วทำไงอ่ะตอนนี้เป็นบ้านแบบว่าเป็นแมนชั่นนะครับเก่าๆดูเหมือนว่าหนีโยกได้โยกซ้ายโยกขวานะครับ นี่ใครอ่ะมืดมากเลยครับมีไฟฉายไหมไม่มีประตูอุ้ยตกใจเปิดได้นี่หว่า โอ้ยรู้สึกว่าที่นี่จะล้างมานานนะครับเป็นทศวรรษเลยเรามาหาคำตอบอะไรในบ้านนี้โอเคไปประตูนั่นแหละจะบอกว่าทำไมมันมืดจังวะโอ้แล้วตรงนี้ล่ะเดี๋ยวเราลองสำรวจรอบๆดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกับที่นี่ได้บ้างอุ้ยค่อนข้างมืดมากเลยครับอะไรอ่ะไม่คิดไฟอ่ะเฮ้ยแล้วไม่คิดไฟมันใช้ไงโอเคเดี๋ยวเราลองดูคอนโทรลแป๊บนึงครับแอคชั่นเล็บเมาส์อันนี้สเปซบาร์รันเฮ้ยอะไรอ่ะpower on มันก็ว่าที่นี่มันมืดมากนะครับเราต้องไปหาพลังงานใช่ไหมโอเคครับเราก็ลองตามหาดูนะครับเฮ้ยข้างนอกเหมือนมีพายุหิมะใช่ไหมดูดิสีขาวโพลนไปหมดไปกันต่อไปไม่ได้นะครับตอนนี้เราต้องลองกลับทางเดิมดูมืดมากเลยครับนี่เนี่ยโยกโยกโยกลองไปทางด้านนี้ดูนะครับว่าสามารถไปได้หรือเปล่าไปได้นะครับมีใครอยู่ไหมไม่มีหรอกแต่ถ้ามีอยู่ก็ไม่น่าใช่คนเปล่าวะโอเคเข้าไม่ได้ปึ๊บนี่ไงครับเรามีตะเกียงแล้วเราก็
ยังไงวะอุ้ยมีตะเกียงอีกจุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วลงมาทำอะไรวะเนี่ยเอ็งไม่กลัวเหรอคนเล่นอะกลัวนะเว้ยอ้อมีทางไปต่อเรื่อยๆนะครับจุดไปเรื่อยๆเอาแล้วครับนี่อะไรอ่ะทำไมมันมีที่กดรหัสอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็จุดไปเรื่อยๆเพื่อให้แสงสว่างแล้วดูเพลงดีครับหน้าตบกระบาลไหม มันคืออะไรอ่ะมันทำไมมันล็อกอย่างนี้นะเกิดอะไรขึ้นทางที่เดียวเราก็อ๋อนี่ครับ power switch ก็โยกสิครับแหมรออะไรล่ะไฟติดแล้วครับอ๋อโหลดดิ้งครับก็ไม่เป็นไรรอไปคือเหลือติ่งนึงก็รีบๆขยับหน่อยเร็วๆๆๆได้แล้วโอเคครับหลังจากที่พลังงานติดแล้วไอ้นั่นเป็นไรสั้นๆตอนนี้ที่บ้านเราก็สว่างขึ้นแล้วนะครับต้องบอกแมนชั่นดิข้างหลังนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับจริงๆเราน่าจะพกตะเกียงไว้นะครับหึ What นี่มันคือห้องขังเหรอมันคือห้องอะไรครับไม่มีอะไรเรารีบออกจากตรงนี้กันดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกเราน่าจะพกตะเกียงไว้เผื่อแบบไฟมันดับอะไรอย่างนี้โหบันไดอย่างนี้เป็นผมนี่เรียกช่างมาเปลี่ยนแล้วนะ เดินทีนี่แม่รู้เลยว่าหนีเที่ยวอ่ะอุ้ยน่าตอนนี้เราเข้าห้องนี้นะครับเพราะว่าไฟสว่างแล้วโอเคมีอะไรเอ่ยเปิดมันล็อกนะครับไปไม่ได้ทางนี้ล่ะเปิดนะครับอันนี้ที่เรามาเอาไม้ขีดไฟเปล่าวะสงสัยจะใช่นี่อะไรฟลึบมันคือหนังสือพิมพ์ปี1968นะครับอะไรเนี่ยนางพยาบาลหายไปจากโรงพยาบาลโพลิสตึ๊ดเกี่ยวอะไรวะนี่ครับจุดเตาผิงอะมีอะไรเกิดขึ้นเคสจิงเลดโอเคครับตอนนี้เราเหนื่อยมากเราต้องหาที่พักผ่อนนะครับแล้วมันที่ไหนล่ะเราก็วนกลับมาที่เดิมสงสัยเราต้องเข้าไปที่นี่ครับลองขึ้นไปดูชั้นบนดูนี่ครับบอกจริงบันไดอย่างนี้เสียงอะไรวะทางนี้ไม่มีอะไรครับฮึบไม่มีไม่เป็นไรไปทางนี้จริงๆนอนโซฟาก็ได้นะเรื่องมากว่ะนอนเลย ทำไมเริ่มหลงทางแล้ววะนี่นอนในห้องสมุดไหมเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออาคีนะมันคือกุญแจแล้วก็เก็บสิอุ้ยเฮ้ยเพื่อนมาตีจ็อบป่ะวะไม่ใช่ละมันคือโน้ตที่นี่แหละเหมาะกับการทดลองมากงานของฉันได้มาครึ่งทางแล้วที่นี่จะไม่มีความว้าวุ่นใจและใครรบกวนจากภายนอกฉันอาจจะเหงาเป็นบางครั้งแต่ยังไงล่ะงานนี้ก็สำคัญมากๆไปกันต่อนะครับตรงนี้เราไปกันยังเปิดตอนนี้มันปลดล็อกแล้วครับมีกุญแจเมื่อกี้เปิดเข้าไปโอ้โหนี่แหละห้องที่เราตามหานะครับมีโน้ตอีกแล้วอ่านกันเลยส่วนผสมดูเหมือนว่าจะให้ฤทธิ์ร้ายแรงเกินไปกับหนูฉันต้องหาตัวทดลองที่ใหญ่กว่านี้อ่ะเอ้ยยังไม่จบส่วนผสมดูเหมือนว่าจะยังไม่พอฉันต้องการเงินสนับสนุนเพิ่มการทดลองนี้ใกล้จะสำเร็จแล้ว
มันสำคัญมากๆฉันต้องทำมันให้ได้โอเคครับปึ๊บไม่ได้เหนื่อยแล้วนอนเอ้ยโอเคครับก็โหลดดิ้งอีกแล้วตื่นขึ้นมาจะเป็นตอนคืนหรือว่าตอนกลางวันก็ไม่รู้นะเอาครับและแม่งก็ตื่นขึ้นมาตอนคืนไอ้ห่าเอ้ยนี่มันอันเดิมเราได้ยินเสียงแปลกประหลาดในนี้นะครับและเองจะออกไปดูทำไมวะมันคือเสียงอะไรอ่ะโอเคครับมันจริงๆก็ไม่ต้องอยากรู้มากก็ได้นะครับเพราะว่าตามจริงๆแล้วคงไม่มีใครเขาอยากออกไปดูหรอกบ้านก็ไม่ใช่บ้านตัวเองคงไม่ใช่ขโมยอะไรอย่างนี้เปิดได้ยังวะนี่คือเองจะไปหาเรื่องใส่ตัวใช่ไหมเนี่ย ได้จัดให้โอเคครับไม่เสียงมันใกล้ยังเลยครับมันผมว่ามันเริ่มเสียวๆนะลองลงไปดูชั้นใต้ดินใช่ไหมอ้าวเสียงหยุดไปแล้วนะครับแอนิมอลเป็นเสียงหนูหรือเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับที่รู้ๆมันต้องทำให้มันเงียบครับเอ้าเพราะว่าเรานอนไม่ได้นะครับรำคาญเลยรำคาญเว้ยเงียบแบบนี้แล้วมันอยู่ไหนอ่ะนี่คือเสียงอยู่ในนี้เหรอฉันสาบานได้ว่าฉันได้ยินเสียงออกมาจากหลังประตูนี้แน่ๆจะเปิดจริงๆเหรอมีเสียงอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมเราไม่ควรจะไปเปิดนะเรากลับไปนอนแล้วล่ะไหนทางขึ้นวะได้นอนสักทีห้องนี้ใช่ไหมโอเคปิดประตูโอ้นอนแล้วนะ หลับอย่างสบายครับโหลดดิ้งอีกแล้วเอาแล้วครับใกล้แล้วช่วยๆกันลุ้นด้วยนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงโอเคหลังจากที่เราหลับเต็มตื่นนะครับเราก็ตื่นมาในยามเช้าด้วยความสดชื่นโอเคมีออบเจกต์ขึ้นมาครับฉันหลับไม่ค่อยสบายเลยตอนนี้ฉันต้องตามหาห้องที่เหลือในบ้านหลังนี้และตามหาน้ำมันให้ได้โอเคครับเมื่อกี้ก็ค้างนิดหน่อยนะครับกลับมาต่อกันเลยตอนนี้เราก็ต้องหาห้องอื่นๆเพื่อดูว่ามีเชื้อเพลิงสำหรับรถของเราหรือเปล่านะครับมีไม่เอ่ยเฮ้ยอะไรอะทำไมมันมีกุญแจซ่อนไว้อยู่ในนี้เนี่ยหืมเก็บไปแล้วครับน่าจะเป็นไม่รู้นะครับว่าห้องไหนอาจจะเป็นห้องข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเฮ้อปึ๊บโอเคถูกต้องนะครับเปิดเข้าไปอะไรอะตึ๊บนี่มันลงรถนี่นี่แหละที่ฉันตามหาขอให้มีน้ำมันทีเถอะโอเคครับตอนนี้เราเหมือนกับว่าจะได้ห้องที่มีเชื้อเพลิงนะครับปึ๊บมีโน้ตอยู่จึบโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าห้องนี้มีอะไรกันบ้างมันคือแผนที่ของบ้านนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับนี่อะไรอ่ะเบดหรูอ๋อชั้น2นะครับแล้วนั่นมันคือห้องอะไรไหนดูสิโอ้มันเป็นตู้เหล็กเปิดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้เยี่ยม
คตรงงโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวพึ่งนะครับมันมีคำใบ้บอกไหมดูสิโอ้รหัสอะไรวะเนี่ยโอเคครับก็ไว้พาร์ทหน้าค่อยมาแก้รหัสตรงนี้กันนะครับไงตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Killing